เหยื่อวันนี้ก็จะเป็นลำบ่มที่เอาเรื่องมาแล้วครับมึงยิ่งศกมึงยิ่งศกครับผมก็สวัสดีนะนะทุกท่านครับวันนี้ผมพาน้าสันมาตกปลาคลองเนาะเห็นนะนะเข้ามาลงหมายนี้ก็เป็นที่คลองวังน้อยครับหมายคลองธรรมชาตินะครับก็วันนี้ก็พาน้าสันมาลงคลองอีกหนึ่งวันงานแม่น้ำคงต้องพักไว้ก่อนว่าอากาศไม่ค่อยดีครับฝนฟ้าตกโค้งพิกัดยังไงถ้ามีตัวยังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับใต้คลิปแล้วกันก็ตอนนี้ก็แปดโมงครับเราก็มาถึงหมายแล้วเหยื่อวันนี้ก็ทำผมบ่มลำไว้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใช้ได้ผลยังไงก็เดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้ครับบ่มลำอันนี้บ่มไว้2คืนครับแล้วก็จะเกี่ยวติ่งเป็นมันหมูน้ำเขียวครับสูตรใหม่ฮะน้ำแดงไปไหนน้ำแดงน้ำแดงหมดครับก็เลยใช้น้ำเขียวก็ทำเหมือนกันครับก็ไปดูได้มันหมูน้ำแดงที่ผมทำคลิปไว้ก็เดี๋ยวติดลิงก์ไว้ให้ครับเมื่อคืนฝนตกหน่อยนึงเนาะวันนี้ก็ยังไม่มีแดดคึ้มๆก็ลองมาติดตามชมกันครับเดี๋ยวดูหมายกันครับหมายก็จะประมาณนี้ครับนะคลองก็กว้างอยู่ครับเป็นคลองวังน้อยคลองธรรมชาติฝั่งนี้ก็จะเป็นนานี่ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนานะครับครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นลำบ่มที่น้ำผลไม้รวมครับที่ผมทำไว้2คืนก็จะประมาณนี้ก็ผสมปังขาวก็ปังขาวก็ไม่ถึงครึ่งถุงนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเพิ่มไข่ครับผมบ่มไว้2คืนแล้วก็เอามาตกเลยชุดหน้าวันนี้ใช้เป็นตะกร้อจิ๋วนะครับใช้เป็นตะกร้อจิ๋วแล้วก็เบ็ดเบอร์หนึ่งครับนะเป็นตะกร้อตายนะครับแล้วก็ใช้2ขอเดี๋ยวก็ประมาณนี้เราปั้นไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นตะกร้อจิ๋วนะครับไปเลยครับตรงเบ็ดกันใช้เป็นชุดเล็ก4คันเอาเลยครับนะเอาแล้ว กินแล้วลงไปแป๊บนึงปลานิ่มน้อยครับนะเอานะคาริมครับดึงเมื่อกี้ปานินครับนะกินมันหมูเอาทำงานกลาง
เด็กเขาหิวครับเด็กๆหิวนมครับมีไปไหมอ่ะอยู่นะรอก่อนรอก่อนยังจะแทบใหญ่กว่าปลาแล้วครับใช้ปลาเค็มครับนะนะอุ้ยดึงดึงดึงสายหย่อนเลยสายหย่อนเลยยี่สุกยี่สุกยี่สุกครับนะนะแหวนนะครับเนี่ยยี่สุกอนุบาลเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาแล้วครับมียี่สกมียี่สกโอ้ปิวมาเลยอ่ะโอ้ไอจุนปิวมาเลยครับนะนะเดี๋ยวตัวเล็กอย่างนี้เราปล่อยไปเลยนะครับมันอินครับนะนะกินมันหมูปลานิลน้อยครับนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเอาไปปล่อยคลองเลยครับปลานิลน้อยไซส์งามกินมันหมูฝนก็ตกข้าวก็จะกินน้ำก็กินบรรยากาศอึมครึมครับนะฝนก็จะตกอาก็กำลังกินไซส์นี้เลยครับนะปลานิลน่าสันวัดแล้วอยู่เปล่าอุ้ยตัวเริ่มใสขึ้นมาแล้วเฮ้ยอย่างนี้พอได้อยู่ครับนะตีใกล้เฮ้ยตีใกล้ปากครับไซปลานิลน้อยไซงามงามครับคันหมานคันเขียวเหรอเออแมงวันจับปลายเลยนะน่าเฮ้ยมันรัวปลาใหญ่คันหมานครับคันหมานของหน้าแดงครับแมลงวันจับปลายแล้วครับแมงวันไข่ใส่แล้วมันรัวผิดคิวอย่างเดียวคันเนี้ย
ปลาช่อนตัว2โลก็เอาขึ้นมาแล้วนะคนลงเม็ดมาแล้วครับนะนะมืดคึ้มมาเลยผมมาตกปลามันเดียวฝนตกซะงั้นน่าจะติดแล้วนะไปทำไมมันดึงพืชเลยวะติดอะไรวะมันสู้ไหมโอ้ปลาไหลกูว่ากินข้ามือเอาแม่น้าๆดูหน่อยปลาไหลปลาไหลน้ำไหลน้ำไหลนี่มานึกว่าตีกินข้ามือครับนาสันอยู่ไหมอยู่แล้วเนาะอยู่แล้วโอ้เล็กกุนโอ้รุดดีจะกินเลยคันหมานคันหมูมาคันหมานของหน้าแดงก็ยังแห้วอยู่นะครับใกล้ใกล้ลองดูใกล้ใกล้ปลากินปลากินหลังจากที่เราตกสักพักตอนนี้ก็10โมงครับตกได้ประมาณชั่วโมงกว่าก็มีแต่ปลานิลเล็กเข้ามากินนี่กินอีกแล้วมีแต่ปลานิลเล็กเข้ามากินเดี๋ยวผมว่าจะพาน้าสันไปที่คลองเลยครับไปเลี้ยงปลาขาวครับปลามีแต่ปลานิลไซส์เล็กๆครับก็เดี๋ยวไปคลองเลยครับดีกว่าเราไปตกปลาเขาดีกว่าครับว่ามันตัวเล็กจัดครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับนะปลาก็กินเรื่อยๆครับก็เหยื่อเราก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ปลากินเรื่อยปลานิลแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะไปคัดปล่อยที่คลองไร่พัดครับปลานิลให้มันไปแพร่อยู่คลองไร่พัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อนะครับนะเอาอ
ไม่ใช่ไซส์อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยคลองเลยพัดครับผมเพียนครับนะนี่ครับนะตอนนี้เราก็ย้ายมาก็เป็นคลองวังน้อยเหมือนเดิมครับตรงเข้ามาทางตรงประตูน้ำวังน้อยจากคลองไร่พัดนิดนึงครับลองดูครับหมายนี้ไม่มีคนตกวิปลากินปลากินปลากินครับปลากินหมายนี้ไม่ค่อยมีคนตกครับนะเราเลยลองมาลงดูครับครับไม่เรียกกันนักสั่นมาแล้วครับแต้มตะเพียนตะเพียนครับโอ้ตัวสวยอยู่ครับนี่ครับนะนะท้องฟ้ามืดครึ้มมีเวลามาตกปลาวันเดียวฝนก็ตกทั้งลงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับนะนะเราต้องเก็บของแล้วครับเหมือนฝนจะมาแล้วครับต้องขับแล้วครับผมแดกนิดโคมไปซะแล้ว อย่าละงายหลังเข้าครับนะนะก็วันนี้ก็มาน่าจะถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับว่าฟ้ามืดครึ้มมาแล้วครับบรรยากาศไม่เป็นใจครับวันนี้เราต้องหนีแล้วครับเดี๋ยวฝนตกมาลำบากอีกครับเก็บของก็ยังอันนี้เป็นไงบ้างฝนจะตกแต่ว่าร้อนนะอบอ้าวก็วันนี้มาคลองวังน้อยปลาก็กินเนาะแต่ว่ามันไซส์เล็กไปหน่อยมีแต่ปลานิลเล็กปลานิลเล็กครับเล็กชนิดแบบต้องปล่อยครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยที่คลองไร่พัดครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าน่าจะไปแม่น้ำเนาะถ้าฝนไม่ตกถ้าแดดดีน่าจะไปแม่น้ำครับว่าไปเล่นแม่น้ำดีกว่ามีปลาให้ลุ้นเยอะครับมาคลองก็อย่างนี้นะครับก็จะมีแต่ปลาตัวเล็กหน่อยแล้วก็วันนี้ถ้าไปแม่น้ำก็น่าจะไม่ได้เรื่องเมื่อคืนก็น่าจะได้กลับเหมือนเดิมเนี่ยอุ้ยลงเม็ดมาแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมาชมผลงานครับเดี๋ยวให้นักสันเอาตามชมผลงานมากก็จะเป็นปลานิลก็พอได้ทำกับข้าวอยู่ครับก็แต่ว่าไม่น่าจะเอากลับเนาะปล่อยเดี๋ยวเอาไปปล่อยคลองไร่พัดครับว่ามันสายไม่พอทำครับแต่ก็ถ้าทอดกรอบก็ได้อยู่ครับก็มีได้อะไรนะยี่สกน้อยเลยยี่สกแหวนตัวนึงก็ส่วนมากก็จะเป็นปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนครับครับฝากนะนะด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับนะฝนมาแล้วเราต้องกลับแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำเก็บของเกือบไม่เสร็จครับไปครับกลับบ้านครับโอ้ดีนะที่เก็บของก่อนครับงั้นเรียบร้อยFishing man.